ก็เป็นรูปภาพชี้ลงล่างเฉียงด้านซ้ายเฉียงด้านขวาสัดส่วนคะแนนเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วว่าข้อสอบเนี่ยมีกี่คะแนนบ้างนะครับนะแต่ละภาคเป็นยังไงนะครับน้องเราติวอยู่ในคอร์สเดือนหมาหอนเนี่ยไม่ว่าน้องจะอยู่อยู่ทั้งทางช่องทางเฟสเฟซบุ๊กช่องทางกลุ่มนะฮะกลุ่มลับของเรานะครับน้องต้องรู้หลักสูตรสอบนะครับไม่ใช่ว่า วค,ค,ออนะความสามารถในการวิเครา,ออา,าหคะห์นะคืออะไร,ะรไม่ได้คนคะอวความสามารถในการวิเคราะห์ออกภาษาไทยไหมคะอย่างเงี้ยนะตัวอย่างข้อสอบใยคะอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ทุกคนครับจะสอบแล้วความสามารถในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะคิดวิเคราะห์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นคณิตไทยเหตุผลก็จริงแต่น้องไปอ่านในรายละเอียดนะครับมันคือคณิตไทยแล้วก็เหตุผลนั่นแหละนะฮะบางคนอาจารย์คะหนูไม่เคยติวเลยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นะทั้งอยู่ในกลุ่มลับนะครับนะไ่าไม่เคยอ่านเลยคุณครูไม่ได้นะครับนะช่วงนี้เนี่ยต้องอ่านให้แม่นนะครับว่าข้อสอบมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละวิชาเป็นยังไงกี่คะแนนนะครับเราจะได้ทราบแล้วจะได้ไปสู้คนอื่นได้จะได้อ่านได้นะครับว่ามันเป็นกี่คะแนนกันบ้างนะครับนะคุณครูก่อนติวขอถามทุกคนก่อนทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินชัดเจนกด99มาหน่อยครับในช่องแชททุกคนไหนเช็คหน่อยทุกคนเช็คเสียงหน่อยถ้ายินเสียงชัดเจนนะ ไม่สะดุดไม่อะไรนะกด99มาหน่อยทุกคนครับเดี๋ยวจะเริ่มติวแล้วนะฮะกด99หน่อยฮะทุกคนครับอ่าพิมพ์เลข99มาได้เลยครับทุกคนครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะพิมพ์เลข99มาหน่อยคุณครูนะฮะโอเคคุณครูอ่า หกเก้าได้ไหมครับนะไ,มไ,มไม่ได้นะคุณคูณนะเกว้าเก้านะทุกคนพิมพ์เก้าเก้ามานะครับนะโอเคแสดงว่าภาพชัดเจนนะครับนะภาพชัดเจนเขาที่แล้วคุณครูครับเราติวกันไปเรียบร้อยแล้วนะถึงข้อที่เจ็ดสิบนะจะจำไม่ผิดใช่ป่ะข้อที่เจ็ดสิบนะครับคราวที่แล้วนะฮะเพลงน่าเต้นมากครับ กูแบมไม่ได้นะเราต้องอ่านหนังสือครับสวดมนต์นั่งสมาธินะฮะไปเต้นไม่ได้นะครับนะสวัสดีทุกคนครับทุกช่องทางเลยนะครับนะมาทุกคนครับเขาที่แล้วถึงข้อที่70นะครับวันนี้มาข้อที่71เเลยนะครับทุกคนครับชีตอันเนี้ยหนูปิ้นไว้ได้เลยนะครับนะปิ้นไว้ได้เลยแล้วก็เอาไปดูในห้องสอบได้เลยดูดูในสนามสอบไม่ใช่ดูในห้องสอบนะครับนะดูในสนามสอบครับจะได้ฝึกทำด้วยนะครับ วันสอบเนี่ยเรามีเวลาตอนก่อนเก้าโมงเช้าอ่ะก่อนเข้าห้องสอบอะนะครับเราสามารถอ่านหนังสือก่อนได้นะครับนะอะทุกคนครับหน้าที่แปดข้อที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเริ่มเลยคุณครูอ่าคุณครูเชิญชมต่อมาแล้วนะอ้าลละคุณครูเริ่มนะคุณครูนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาลุยข้อที่เจ็สิบเอ็ดครับให้เป็นรูปอ้าวละให้เป็นรูปอาจารย์คึ้รูปออกด้วยเหรออ้าวบอกไปแล้วนะ ว่ารูปมันมีออกด้วยนะครับนะทบทวนนิดเดียวนะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดวิดวีโอเข้ามานะครับตอน EP พีหนึ่งนะอาจารย์แก็ได้พูดถึงว่าภาคกรคณิตศาสตร์เนี่ยข้อสอบออกอะไรบ้างนะครับนะได้พูดไปแล้วนะครับไปหาดู E p พีหนึ่งได้เลยนะฮะพูดแต่และหัวข้อไปแล้วนะครับหัวข้อที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยพูดไปแล้วว่ามันเจาะข้อสอบตามนี้และมีย่อยๆอะไรบ้างนะครับนะรูปภาพเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรูปภาพนะ มิติสัมพันธ์พวกนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนะแต่ยังไม่ถึงสามิตินะครับนะไม่ใช่การพับกล่องอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับอ่านะทุกคนนะไม่ใช่มันคือการมองรูป2มิติความสัมพันธ์ธรรมดานี่แหละนะครับนะขอเยอะๆเลยค่ะข้อสอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเคยพูดหลักสูตรสอบไปแล้วนะครับว่าออกอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องก็ต้องทําได้นะครับขอเยอะๆเลยนะคะโจดแบบนี้นะสาธุทุกคนสาธุให้ออกเยอะๆแบบรอบที่แล้วเถอะนะครับนะสาธุเลยนะครับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สิบเหลี่ยมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดเหลี่ยมนะครับเป็นอื่นไม่ได้แล้วแหละนะครับนะเป็นอื่นไม่ได้แล้วแหละนะฮะก็เป็นจํานวนเหลี่ยมเนาะสิบเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็น่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับข้อสอบแบบนี้หกเหลี่ยมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมหกเหลี่ยมฝนฟ้าเลย เป็นที่อื่นไม่ได้แล้วอ่ะนะครับนะฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนนะวันสอบนะครับนะโอเคว่าอ่า่อ,อไปทุกคน่อไม่อไปต่อไปฮะคนหนึ่งนะสาธุซะแล้วเล่นสายมูซะแล้วนะครับนะ,อะโอเคนี่อีกช่องทางเยแจะต้องดูผ่านโทรศัพท์นะเนี่ยนะฮะ เออใครตอบมาตอบได้เลยนะคุณครูนะอาจารย์ก็ดูอยู่ทางช่องทางโทรศัพท์นี่แหละคุณครูฝากกดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนด้วยนะครับทางช่องทางเพจ Facebook นะครับกดแชร์ไว้ได้นะแชร์ไ่ได้แต่น้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องไม่ต้องแชร์หรอกเพราะว่า,ามันแชร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจัดสารบัญไว้ให้แล้วนะครับนะอะทุกคนไปลุยต่อนะฮะข้อเจ็ดเอดไปแล้วนะข้อเจ็ดสองทุกคนครับเจ็ดสองก็เป็นรูปภาพชี้ลงล่างเฉียงด้านซ้ายเฉียงด้านขวา น้องจําสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับมันคือการหมุนน,นั่นเองนะฮะอ่าหมุนพิกตัดย่อขยายจําได้ไหมหมุนพิกตัดย่อขยายนะครับนะอันนี้ชี้ลงชี้เฉียงชี้ซ้ายนะฮะแสดงว่าข้อนี้ต้องชี้ขึ้นสิฮะเพราะมันหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะหมุนไปเรื่อยนะอะ่คุณสุภาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะฮะ,ะชี้ขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าชี้ขึ้นชี้ขึ้นต้องตอบใช้ข้อที่สครับผม ไม่ยากนะไม่ยากนะโอเคนะครับอามาแบบนี้สบายเลยค่ะแต่มันมาไม่เยอะนะคุณครูโดยทั่วไปไม่เยอะนะครับนะเต็มที่นะห้าข้อถือว่าเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าคิดเยอะอยา่าอย่าเพิ่งฝันหวานนะทุกคนนะถ้ามาเนี่ยกูปิดซอยเลี้ยงเลยอะไรเงี้ยนะครับนะไม่ได้นะทุกคนนะมันมีอย่างอื่นด้วยโอเคป้มีอย่างอื่นด้วยครูนิวบอกขอแยกห้องครับนะรีบเข้ามาครูนะิวนะต่อไปครูฟังสวัสดีครับครูฟังอ่าสวัสดีครับนะอ่ะต่อไปครับ ฝนฟับเลยแบบนี้นะอ่าต่อไปฮะต่อไปข้อเจ็ดิบสามคุณครูอนุกรมตัวเลขกับรูปภาพขออนุญาตจบนะขออนุญาตจบคุณครูเราติวมาประมาณเจ็ดสิบกว่าข้อแล้วนะครับสองอีพีที่ผ่านมาเริ่มเข้าสู่โหมดคณิตศาสตร์บ้างนะครับนะอครูปนิดาขอยัดเข้าห้องครับอ่ามาสายนะเราอะนะครับเนะอาโอเคนะครับ จบอนุกรมอะไรไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มเข้าสู่หมวดคณิตศาสตร์บ้างนะครับนะอันทุกคนครับหมวดคณิตศาสตร์อันแรกที่อยากให้น้องรู้จักไว้คือการถอดรหัสนะครับข้อสอบถอดรหัสเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะจะเจอประมาณสองข้อบางปีไม่เจอนะต้องบอกนะบางปีไม่เจอนะครับนะศูนย์ถึงสองข้อเคยเขียนไปให้แล้วนะครับศูนย์ข้อคืออะไรเข้าใาจยครับศูนย์ข้อคือไม่ออกไงคุณครูนะครับนะแล้วมันมีไม่ออกเลยเหรออ้าวคณิตศาสตร์มันมีต้องเป็นร้อยๆหัวข้อทุกคนครับบางทีมันก็ไม่ออกนะฮะ เข้าใจว่าหนุ่งงเจ็ดสิบสามแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> คือบางปีมันก็ออกบางปีก็ไม่ออกนะครับนะอก็อดูไว้คุณครูครับว่ามันคืออะไรนะครับอันดับแรกอันดับแรกหนึ่งมันคือสัญลักษณ์นะฮะถอดสมองเลยครับนายถอดละหัสณครูนะครับถอดถอดสมองนะฮะเออโอเคเอติวสดออนไซต์จุกๆเลยนะครับพี่จะถึงนี้วีระพง เจอการอุกูนนะปังแน่นอนนะฮะติวติวออนไซต์เนี่ยมันจะทําให้น้องรู้ทิศทางมากขึ้นนะครับในการอา่านหนังสือนะฮะไม่ใช่ติวอย่างเดียวนะครับจะได้รู้ทิศทางมากขึ้นนะครับนะ,ะเดี๋ยวเจอกันครูวีรนะพงษ์นะครูวีระพงษ์นะฮะอ่านแบบนี้คืออะไรหนึ่งสัญลักษณ์แน่นอนเป็นสัญลักษณ์เป็นดอนลลาร์ซา์มั่งแอดมั่งเป็นเครื่องหมายแอนบ้างนะครับนะเป็นสัญลักษณ์ทุกคนครับสองมีลำดับเครือญาติมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์แก้วก็ไม่ได้ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นการนับญาติแค่ไม่กี่ทอดนะฮะก็พอทําได้นะครับนะพ่อของพ่อพี่พ่อพี่แม่อน้องแม่น้องพ่ออะไรเงี้ยนะครับมันอยู่วนๆอยู่แค่นี้น,นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถพอทําได้อยู่นะฮะมาดูแล้วทําอะไรข้อนี้เขาบอกว่า A แล้วดอลลาร์ได้ตัวนี้ A เป็นพี่สาวของ B A ออดบีนะฮะเอแอดบี B, นะฮะเอเป็นพ่อของ B นะฮะคือ A, A อยู่หน้านะ A, A เป็นพ่อของ B นะครับ่าเอแอ A and B นะฮะ A and B ไม่เอ่อไม่ใช่แนวเพลงนะครับนะ A and B คือ A เป็นแม่ของ B นะครับนะเอ่อ A เป็นแม่ของ B ก็คือเขากำหนดมานะฮะกำหนดว่าสัญลักษณ์แบบนี้เขาว่าอย่างนี้นะโอเคป่ะอันนี้น้องไม่ต้องคิดเองนะฮะหนูต้องมาถอดรหัสไม่ใช่ มันเป็นให้สัญลักษณ์ว่าถ้า A ขึ้นก่อนนะครับแล้วดอลลาร์นะจะเป็น A เป็นพี่สาวของ B นะครับถ้า A ขึ้นก่อนแล้วแอดกับ B นะก็จะเป็น a เป็นพ่อของ B อะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคไหมอ่านตามนั้นนะครับทุกคนตอบพร้อมกันตอบพร้อมกัน g อดคืออะไรครับทุกคนพิมพ์ในช่องแชทหน่อย r ินด b นะครับอ๋อนี่อนนะอ อาจารย์ครับมี a ชาร์บ b a b อยู่ข้างบนครับเหรอไหนคันกครูมีข้อมูลอยู่หน้าตรงท้ายด้วยค่ะเอาเลยคุณครูพิมพ์แล้วคครูกิติพงศ์ไหนวะไหนอ่ะอยู่หน้าตรงท้ายอ้าวมันอยู่นี่วะเดี๋ยวก่อนคุณครูเดี๋ยวก่อนข้อข้อมูลหายเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรวะเนี่ยมันมาอยู่นี่ได้ไงวะ นี่แหละตอนอัด pdf อนครูมันจะกระเด้งนะฮะเออเอ่อไม่กะแป๊บนึ่งนะคุณนะแป๊บนึงแป๊บหน้าครูตอบได้เลยตอบได้เลยนะครับนะแป๊บนึงนะนะอ้าวมันนี่ได้ไงวะเนี่ยนะครับโอ้ถ้าไม่ทักนี่ตายเลยนะเนี่ยนะเออนี่มาคนนี่โหลดชีตไปตั้งเป็นเดือนแล้วนะครับนะเอ้าเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าอันนี้มันอยู่ข้างล่างอาจารย์เก็บก็ไม่รู้นะครับนะอาจจะย่อมาตรงนี้ก่อนครูขออภัยนะเอามาย่อตรงนี้โอเคโอเคป่ะอ่ะเอชชาร์บีนะฮะอ่าโอเคนะฮะ อ๋อใส่รักเอชับบีเอแล้วก็สี่เหลี่ยมบีนะครับนะเข้อน,นี้ก็ว่างงอยู่ข้อมูลหายนะครับนะอ่คุณครูถามก่อนถามต่อนะ G ีแอดพคืออะไรนะฮะไม่ใช่จีเนะครับ G ีเนั้นแก๊ปไม่ใช่นะ G ีแอดพคืออะไรฮะจี G ขึ้นก่อนแล้วพตามมานะครับแล้วมีเครื่องหมายแอดนะฮะอ่าเครื่องหมายแอดคืออะไรแล้วก็ต้องดูชั้นที่เป็นเครื่องหมายแอดนะ ไปดูข้อมูลที่เป็นเครื่องหมายแอดถูกต้องไหมฮะไหนน้องๆตอบมาเออหลายคนตอบได้เนี่ยมาเพราะนั้นคุณครูวันสอบเขาจะมีข้อมูลมาให้หนูแค่อ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจนะครับแต่มันมีเรื่องภาษาไทยมาเกี่ยวข้องด้วยแลวพวกพวกพวก,พวกลำดับคือญาติอะนะครับนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราอ่านเครื่องหมายเป็นแล้วนะโอเคไหมจีแอดพีก็คือจีขึ้นมาก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นจีตรงนี้กกลายเป็นพีตรงนี้เป็นจีตรงนี้เป็นพีน P, แสดงว่าจีเป็นพ่อของพีโอเคไหม จเป็นพ่อของพีอะถูกต้องจีเป็นพ่อของพีนะฮะโอเคพวกเราอ่านได้นี่นะเอออ่านได้ต่อมาลำดับเคอญาติคุณครูลำดับเคอญาติผู้เอ่อพวกเราท่องลำดับเคอญาติกันยังไงอ่ะนะมาพูดคุยกันหน่อยดิเราท่องกันยังไงอะนะโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์แคปจำเป็นภาพคุณครูมองเป็นภาพภาพอย่างนี้อาจารย์ะตั้งต้นจากพ่อแม่ของเราก่อนนะครับนะอพ่อแม่ของเราก่อนนะครับนะ ตั้งต้นอย่างนี like ้ก่อนพ่อแม่เราก็จะมีลูกใช่ไหมมีลูกเป็นเราใช่ไหมจัดตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะครับนะต่อไปชั้นต่อมานะครับก็คือพ่อของพ่อนะครับนะคือพ่อแม่เราเนี่ยก็ต้องมีพ่อแม่อีกทอดหนึ่งใช่ไหมโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เราก็ต้องมีพ่อแม่อะไรังยีดว่าพ่อแม่เราก็ต้องมีพ่อแม่ของพ่อเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องมีชุดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีชุดอย่างนี้พ่อ แม่พ่อของพ่อก็เรียกว่าปูยา่ย่าเข้าใจไหมแม่ของพ่อก็เรียกว่ายา่าอาจารย์ก็ท่องเนี้ยปูย่ย่าแล้วก็ตาใหญ่ตาใหญ่ม ah? อ่าอาจารย์ท่องนี้ลำดับเคยญาติเนี่ยอาจารย์จาอย่างนี้นะครับอาจารย์จะตั้งต้นจากพ่อแม่เราก่อนนะครับคือว่าหลายๆคนนะ่ะหลายคนท่องได้อยู่แล้วนะครับนะแต่อาจารย์แกป๊ปเนี่ยเป็นคนไม่มีญาตินะครับต้องพูดอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ คือบางทีอาจารย์ก็ไม่เข้าใจลาดับเคยญาติเนี่ยนะอาจารย์เป็นคนอย่างนี้ไม่รู้น้องเป็นหรือเปล่านะครับอาจารย์ไม่ค่อยเป็นคนเข้าใจลําดับเคยญาติเท่าไหร่นะอาจารย์ก็เลยต้องจําพวกนี้เป็นภาพนะครับสำหรับน้องๆที่จําได้อยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ว่าน้องน้องไม่น่าห่วงหรอกนะครับนะแต่คนที่ยังจาไม่ได้เนี่ยจำแบบอาจารย์เนี่ยนะครับยึดที่พ่อแม่ก่อนนะครับนะแล้วก็ปู่ย่าตายายโอเคไหมพอจําเป็นภาพได้ก็ไม่ยากแล้วตอ่อไปตัวพ่อเราเนี่ยนะอาจจะมีพี่กับน้องนะฮะอ่าพี่ น้องเห็นไหมตัวแม่เราเนี่ยก็อาจจะมีพี่แล้วก็น้องโอเคไหมตัวพี่พี่ของพ่อเนี่ยไม่ลุงก็ป้าทุกคนไม่ลุงก็ป้านะฮะตัวพี่ของแม่เนี่ยไม่ลุงก็ป้าโอเคไหมอ่าก็คือถ้าเป็นเพศชายก็เป็นลุงนะถ้าเป็นเพศหญิงก็ป้านะนะครับนะอ่าพี่แม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลุงอ่นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นป้าน่ะนะครับนะคบนะเค้าม พี่ป้าพี่ป้าแล้วก็นาอ่าตัวน้องเนี่ยจะไม่เหมือนโอเคไหมฮะอ่าหนูมั่วตลอดคะ่ะเรื่องนี้เออคือคือมันมีทั้งสองอย่างมันมีทั้งถอดรหัสคุณครูมีทั้งถอดรหัสแล้วก็มีทั้งอ,อ่ความหมายนะครับนะที่เป็นลําดับเคือญาติเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจันแก๊ปเนี่ยจันแก๊ปก็ไม่ได้ท่องเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะก็จะเป็นภาพอย่างนี้แหละนะครับนะเออเพราะฉนั้นพอเราได้ภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จําไม่ง่ายเลยว่าตัวลุงป้าเนี่ย เป็นพี่ได้ตรงเนี้ยไม่นิยมออกข้อสอบหรอกน้องจําไว้นะตรงเนี้ยไม่นิยมออกข้อสอบหรอกเพราะมันเหมือนกันลุงกับป้านี่เหมือนกันแต่ตัวที่นิยมออกข้อสอบเนี่ยนะครับนะจะเป็นตัวน้ากับอานะฮะน้ากับอาก็คือน้องแม่น่ะนะน้องพ่อน่ะอาโอเคไหมฮะตัวนี้มันไม่เหมือนกันไงก็นิยมออกข้อสอบนะฮะโอเคป่ะประมาณนี้นะฮะโอเคไหมโอเคไหมคุณครูทุกคนนะฮะอ่ะต่อไป พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะท่องลาดับเือญาติได้ไม่ก็ไม่น่าห่วงเรามาถอดรหัสกันคุณครูมาถอดรหัสกันมาเลยๆ,ๆเริ่มฮะข้อนี้เขาถามว่าข้อใดหมายถึงอาเป็นหลานสาวของยูนะฮะอาเป็นหลานสาวของยูข้อไหนเห็นไหม <laughs> อ่า <laughs> ต่อไปนะมีขยับบอะไรกระโจดแบบนี้ไหมทุกคนนะ <laughs> ไหนมีใครตอบอะไรบ้างไหมเนี่ยเพียนี้นะเอ่อสวัสดีค่ะคุณเจนจิราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะเออเพิ่งรู้นะอ่าเรียกมั่วตลอดนะโอเคนะก็พอรู้เข้าๆคุณครูนะเอออาเป็นผู้หญิงได้แล้ครับเออก็นะก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณครูนะอาต่อไปมาเริ่มครับเอ่อฝนตกหลายรอบแล้วคุณครูภาวนาเลยนะ อย่าให้ฝนตกที่บ้านจัดแก๊บนะครับนะถ้าฝนตกน้องจะไม่ดูไรฟ์สดนะครับนะไฟดับทุกรอบคุณครูนะครับอ่ามาข้อนี้ครับก็ถามว่าอาเป็นหลานสาวของยข้อไหนวิธีการง่ายสุดเลยทุกคนวิธีการง่ายสุดเลยนะคุณครูเอาช้อยเนี่ยไปเช็คทุกคนดูอย่างนี้ R atsr มี S แล้วมี S คุณครูต้องอ่านจากซ้ายไปขวานะ R ats คืออะไรฮะ R ่แแล้วก็ไปดูตรงนี้ใช่ไหมแอก็คือ R เป็นพ่อของ S โอเคปหม่า เป็นพ่อของ S R R เนี่ย R ไม่ใช่ R อย่างนั้นนะฮะอักษร R นะฮะเป็นพ่อของ S นะฮะแล้ว R ก็เป็นผู้ชายนะ,ะเนี่ยน้องพยายามเขียนตัวเพศไว้ข้างๆด้วยนะฮะเ,เคยเจอตอนสอบพนักง,งานสองข้อเทไปเลยจ้านะครับอย่าพึ่งเทคุณครูอย่พึ่งเทนะครับโอเคไหมคุณครูเอาอย่างนี้ R เนี่ยเป็นผู้ชายแล้วนะฮะ พออาเป็นผู้ชายแล้วทุกคนดูทุกคนดูตรงนี้อาเป็นหลานสาวของยูแต่อาต้องเป็นเพศอะไรครับอาเป็นหลานสาวของยูเนี่ยอาต้องเป็นเพศอะไรอาต้องเป็นเพศหญิงสแสดงว่าอาเอเอเนี่ยอาจะเป็นพ่อเนี่ยไม่ได้โอเคไหมสแสดงว่าอาเอดเนี่ยไม่ได้อาเอดก็ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้อาเอดตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับนะเนี่ยเพราะนั้นวันสอบเนี่ยพยายามตัดช้อยได้คุณครูโอเคไหม เพราะนั้น R เนี่ยไม่ได้ข้อ1ตัดทิ้งข้อ3ตัดทิ้งก็เหลือแค่ช้อยข้อ2กับช้อยข้อที่4ทุกคนทุกคนดูข้อ2กับข้อ4เหมือนกันเป๊ะเลยนะ U t แอแล้วก็แอนตรงเนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทําตรงนี้แล้วค่อยไปดูข้างหลังดีกว่าโอเคไหมทุกคนอ่ะ ut แอก็ t, คือ U เป็นพ่อของ T U เป็นพ่อนะครับ พ่อของทีแสดงว่ายูเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับพอยูเป็นผู้ชายแล้วนะครับต่อไปไทีแอาไหมทีแอ r ทีแอนรนะคือหมายแอนนะคือหมายแอนคือตัวนี้แอนคือเป็นแม่นะฮะแสดงว่าทีนะแอนแอนเขียนไงวะาแอนแอนนะฮะแอนอาร์แสดงว่าทนะีเนะี่ยเป็นแม่ของอาร์นะครับนะที T. เป็นแม่ของอาร์นะครับนะ ทีเนี่ยเป็นแม่พื้นที่จะไม่พอแน่เลยว่ะนะทีเป็นแม่แม่ตรงนี้แม่นะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นผู้หญิงนะครับทีเป็นแม่ของอานะครับอย่างนี้นะครับต่อไปข้างหลังเนี่ยตัวข้างหน้านี่เหมือนกันหมดนะสองช้อยเนี่ยนะครับนะแต่ตัวข้างหลังเนี่ยมันมีดอลลาร์นะครับกับตัวชาร์ปนะฮะทุกคนตัวดอลลาร์คืออะไรขอจะซูมออก ตัวดอลลร์ก็คือ A, A เป็นแม่ของไม่ใช่เ A, A, A เป็นพี่สาวของ B นะครับแสดงว่า R แล้วดอลลาเ์สเนี่ยคือ R เป็นพี่สาวของ S R นะครั A เป็นพี่สาวพี่สาวของ S แสดงว่า R เนี่ยเป็นผู้หญิงนะ R เป็นผู้หญิงนะครับแล้วต้องการอะไร เราต้องการว่าอาเป็นหลานสาวของยูซึ่งถูกไหมฮะทุกคนยูเนี่ยเป็นเป็นท่านเป็นเขาเรียกไง่ะเป็นขั้นปู่ขั้นอะไรแล้วนะครับนะเพราะนั้นอาเนี่ยมันเป็นลูกของทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลูกของลูกเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นหลานแล้วนะครับนะแล้วอาเป็นผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าเป็นหลานสาวแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ยังไงอาก็ต้องเป็นหลานสาวนะฮะของยูนะเพราะยูเป็น พ่อของแม่โอเคไหมเออยู <You S 1> เป็นพ่อของแม่แล้วแสดงว่ายูเนี่ยมีหลานสาวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอาเป็นหลานสาวของยูถูกไหมถูกครับผมเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องแต่ข้อสทําไมผิดข้อสี่มันเป็นชาร์ปนะฮะชาร์ปเนี่ยชาร์ปคือตัวนี้ชาร์ปคือ A เป็นน้องชายของ b นะครับเพราะนั้นตัวชาร์ปตัวนี้ตัวนี้อาชาร์ป เอสเนี่ยนะครับนะคืออาเป็นน้องชายของเอสนะฮะคำว่าน้องชายอามันจะกลายเป็นผู้หญิงโอเคไหมเออเข้ามาโอเคไหมยูเป็นตานะฮะเออยูเป็นตาเออพูดง่าก็ได้นะครับนะยูเป็นตาแต่เขาถามว่าอาเป็นหลานสาวของย<ช>ูไหมนะครับนะเออโอเคไหม,อ,มอ่าคนพูดอีกนายหนึ่งว่ายูเป็นตาก็ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าคนอนี้ถามว่า อาเป็นหลานสาวของยูนะครับนะนี่คือหลานแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทีเนี่ยเป็นแม่คนแล้วนะครับทีมีลูกนะโอเคไหมลูกแล้วลูกของลูกเนี่ยก็คือหลานนั่นเองถูกต้องป่ะเออเข้าไหมครับเพราะฉนั้นสรุปว่าไอชาร์ปตัวเนี้ยไม่ได้นะครับทําไมชาร์ปตัวนี้ไม่ได้ทุกคนดูขออนุญาตก็ปีตรงนี้ทําไมชาร์ปไม่ได้น้องก็มาเขียนแผนภาพตรงนี้ ว่าทําไมเป็นชาร์ปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นชาร์ปก็จะหมายความว่า R ชาร์ปเเนี่ยก็หมายความว่า R เป็นพี่ชายของ S นะฮะมันก็หมายความว่า R เนี่ยเป็นพี่ชายนะฮะพี่ชายพี่ชายของ S คือสถานะของ R เนี่ยก็เป็นพี่นั่นแหละแต่ R เนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ชายนะฮะพอ R าเป็นผู้ชายเนี่ยหลานสาวเนี่ยมันจะไม่ใช่มันจะเป็นหลานชายซะแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นข้อ4เนี่ยไม่ใช่นะครับนะ โอเคไหมนี่คือโจทย์สไตล์แบบนี้นะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ลำดับเคือญาตินะครับว่าอ๋อพอ,อยูมันมีลูกแล้วทีเป็นแม่แล้วนะครับนะทีมีลูกอีกนะอโอเคไหมงงอยู่นานลืมดูเพศถูกต้องครูต้องดูเพศด้วยนะครับต้องดูเพศด้วยนะฮะมันผิดแค่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ยตรงนี้โอเคไหมอ,อาจารย์ไปช้านะเพราะว่านี้อาจารย์ไม่เคยพูดในคอร์สเลยนะฮะอันนี้แค่ มันเป็นโจทย์พวกนี้มัน,นสอนกันได้ในทีเดียวนะครับไม่มีเทคนิคอะไรมากก็แค่ลำดับเครือญาติปกติทุกคนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับ